เอาเด้อทีมชาติลาวนี่วางโปรแกรมอุ่นเครื่องเกมงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามโดยได้รับเชิญทีมชาติมองโกเลียสุดใหญ่และทีมชาติบรูไนสุดใหญ่เป็นนัดอุ่นเครื่อง2นัดอยู่ที่สปปลาวท่านผู้ชมเอ้ยต้องไปซุ้มไปเชียร์ต้องไปให้กำลังใจเนาะนักเตะทีมชาติลาวของเฮาได้วันที่23เดือน3 2022นะเวลา 18:00 ทีมชาติลาวพบทีมชาติมองโกเลียวันที่27เดือน3 2022เวลา 18:00 ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติบรูไนนักกีฬาสุดนี้นำทีมโดยนักกีฬาหุ่นอายุบ่เกิน23ปีและนักเตะอายุเกิน23ปีแม่น3คนโดยมีบิลลี่เกตแก้วพรมพรนำทัพเป็นว่าซั่นได้ทั้ง2นัดนี้จะแข่งขันอยู่ที่สนามลัด16สามารถไปซุ้มไปเชียร์กันได้ค่าผ่านประตูเพิ่นบ่มีการเก็บเงินเข้าชมฟรีเด้อทุกท่านเนาะไปให้กําลังใจนักกีฬาของนี่จะพร้อมนี่มันก็ต้องขึ้นต้องการอุ่นเครื่องการอุ่นเครื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะเขาต้องเจอทีมแข็งๆแน่แล้วก็อีกอย่างนึงนักกีฬาสิมีกําลังใจดีมีเฮือมีแฮงเต็กก็ขึ้นกับกําลังใจและกองเชียร์ประชาชนลาวของหมดทุกคนพี่น้องแน่แล้วแน่แล้วจะได้บรรยากาศตอน4เกมอยู่ประเทศลาวของเฮาว่านั่นเนาะกลับคืนมาครั้งนี้มันครั้งที่31เด้อเพิ่นจะจัดอยู่สสเวียดนามก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเขาอากาศภูมิอากาศภูมิสถานอากาศและการไปกันมาของสองประเทศเขาไปมาเรื่อยเชื่อว่านักเตะลาวของพวกเขาไปคาเบเต้อยู่สสเวียดนามนี่คล้ายๆคาเบเต้อยู่บ้านตัวเองเนาะตากองส่งกองเสียอยู่ทางสสเวียดนามเป็นกับเสียเลยทางทีมลาวของเขาเนี่ยแล้วสังเกตว่าถ้าสสเวียดนามมาเตะอยู่ลาวนี่ได้เข่าซิงนะคนทีมชาติลาวคนลาวนี่เสียสสเวียดนามสองไอ้น้องเนี่ยลาวเนี่ยมาสั่นสัมผัสผม